ไม่ผมบอกไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ควรไหว้พระไม่เกี่ยวเรื่องไหว้พระเลยกำลังจะรายงานท่านมาต่อท่านจะมีสอบมีที่อีกสองที่สองต้องสอบทดสอบกลับไปแต่ไม่ได้ดีน้องใจมาอะไรหรือว่าเป็นอย่างไรเหมือนพวกเราก็เข้ามาก็อาจจะต้องพูดคุยเรื่องนี้ในส่วนที่การดำเนินการเกิดขึ้นนั้นก็อันนี้ได้รับเรื่องมาจากทางหลักสูตรนะครับสาขาวิชาได้รับเรื่องว่าได้มีการประชุมแล้วแต่ในส่วนทางด้านผู้บริหารก็ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับในหลังจากนั้นก็ต้องเรียกนะครับทางหลักสูตรที่ได้ประชุมชี้แจงขึ้นมานะครับที่ได้รับทราบเบื้องต้นก่อนว่านักศึกษานั้นได้มีการรับน้องที่เกิดขึ้นซึ่งทางอะไรนั้นไม่ได้มีนโยบายในส่วนเรื่องดังกล่าวเลยในการเกิดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับถูกกระทำในการรับน้องนั้นอย่างดีที่สุดเพราะเรามีกฎระเบียบของเราแล้วครับผมอย่างเบื้องต้นจะพอเยียวยาน้องที่ถูกกระทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับในการเยียวยานั้นก็ขึ้นว่านักศึกษาจะต้องการอะไรบ้างนั้นซึ่งเราก็ต้องดูความต้องการสมัครใจของก่อนว่าเขาจะให้เราต้องการได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าในการค่ารักษาหรืออย่างไรก็ตามหรือว่าการดูแลในการเรียนการสอนนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องเรียกอาจารย์ขึ้นมาคุยกันแล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์หลักสูตรหรือทางด้านคณะวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยกันนะครับครับผมซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องดูแลเขาให้ได้อย่างดีที่สุดครับผมอย่างน้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาถูกกดดันจากทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ไม่กล้ามาเรียนแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะย้ายที่เรียนหรือเปล่าอย่างนี้ครับเราจะก็คิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คงจะเชิญอาจารย์นะครับมาพูดคุยกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์หลังจากนั้นก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองที่มีการพลาดพิงของนักศึกษารุ่นดังกล่าวให้เข้ามาได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้แล้วได้หาทางออกร่วมกันครับผมในระยะช่วงแรกนะครับอย่างช่วงแรกเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ทราบมาก่อนเลยจริงๆนะครับพรุ่งนี้เรื่องช่วงเช้านี้เองที่รับทราบก็รีบหาข้อมูลกันอย่างเร่งด่วนนะครับและได้ทราบว่าทางหลักสูตรก็ได้ประชุมกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะเชิญหลักสูตรเข้ามาให้ข้อชี้แจงนะครับครับผมอย่างในส่วนของรุ่นพี่ที่ไปก่อเหตุรับน้องโดยที่มหาลัยไม่รับทราบเนี่ยครับเราจะมีการดำเนินการยังไงกับเขาด้วยไหมครับเขาก็จะมีเรื่องของระเบียบวินัยนะครับในการลงโทษนะครับเป็นข้อกฎหมายหรือกฎข้อระเบียบในการว่าด้วยการลงโทษว่าถ้าทำผิดจะมีข้อบังคับวินัยในขั้นตอนต่างๆครับการที่ปฏิบัติตามโทษในขั้นนั้นๆนะครับผมซึ่งมีระเบียบอยู่แล้วเรียบร้อยครับมันรุนแรงที่สุดก็จะมีตั้งแต่ไล่ออกอะไรก็เหลือรักษาสภาพหรืออะไรก่อนลงทันอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์นะครับก็ต้องมีการตั้งกรรมการพิจารณาร่วมกันเรียบร้อยให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับครับผมแล้วหลังจากกรณีนี้เราจะมีการกำชับหรือมีมาตรการอะไรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกไหมครับการป้องกันจริงๆเนี่ยทุกภาคเรียนเนี่ยเราได้มีการแจ้งเวียนหนังสือทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอมที่1หรือเทอมที่2ก็ตามในเดิมที่เราจะกำชับอย่างมากเลยแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเพราะโดยทั่วไปจะบอกว่าให้มาจริงๆไม่อาจจะใช้คำว่ากิจกรรมรับน้องอะไรครับจริงก็อาจจะเป็นการสร้างสรรค์รับน้องมากดีกว่าให้มาเจอกันแต่ให้ดำเนินการภายในสถานศึกษานะครับที่มีครูอาจารย์มีใครอยู่ดูแลได้แต่ถ้าไปข้างนอกในยามวิกาลหรือมาอะไรก็ไม่ทราบเรื่องก็อาจจะต้องให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับที่ทางสังคมวางไว้นะครับให้ถูกต้องแต่ทางนี้พยายามเตือนนะครับเตือนผ่านมาซึ่งทุกๆปีก็ได้มีการดำเนินการอย่างนี้แล้วนะครับครับผมเรียนว่าถ้าออกข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยนี่เราแทบไม่ทราบเลยจะต้องมีข่าวเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องกำชับให้มากขึ้นกว่าเดิมครับผม